สวัสดีครับ Story Room Hilog บอกเล่า EP ที่4นะครับวันนี้มาในเรื่องของ Live Stream with Sony ZV-1 นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยใช้งานได้มาประมาณ2เดือนนะประมาณ2เดือนถือว่าเอามาทำ Live Stream เป็นกล้องตัวที่2แล้วก็ทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเสียดายมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะยึดจับเป็นมุมท็อปนะเวลาไลฟ์ตอนต่างๆเนี่ยเอา ZV-1 ตัวเนี้ยอยู่เป็นมุมท็อปก็เลยไม่ค่อยได้แกะออกมาใช้งานทั่วๆไปนะครับจริงๆแล้วอยากได้อย่างเงี้ย2ตัวนะครับตัวนึงติดอยู่กับที่แล้วก็อีกตัวนึงพกใส่กระเป๋าออกไปข้างนอกทำคอนเทนต์ถ่ายรูปเที่ยวเล่นพกแบตอีก1ก้อน1ก้อนก็พอไม่ต้อง2ก้อนเนี่ยถือว่าโอ้ยเหมาะเจาะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Live Stream with Sony ZV-1 ตัวนี้นะครับทำไมถึงเน้นเรื่อง Live Stream นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นแล้วก็ตัวเก่งเลยของตัว ZV-1 ตัวนี้เนี่ยคือการทำไลฟ์สตรีมนะครับเพราะว่าตัว ZV-1 เนี่ยเป็นกล้องคอมแพคนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่ในลักษณะของกล้องคอมแพคครับเล็กเบาแล้วก็เป็นจอพับได้แล้วนะครับซึ่งตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยฮือฮากันมากว้าวเลยนะครับเป็นจอพับได้แบบนี้ซึ่งผมเนี่ยเอามาใช้เป็นเกาะท็อปเทเบิลแล้วก็พลิกดูภาพดูจอได้เลยนะครับพลิกดูได้เลยแล้วก็โอ้ชอบมากสะดวกสบายโฟกัสเร็วนะครับเอามาทำไลฟ์นะครับโฟกัสเร็วเราเลือกเป็นแบบ Product Showcase ก็ได้เลือกเป็น Eye Contact ก็ได้เป็น IF ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตั้งเป็นมุมท็อปเงี้ยจะเลือกเป็น Product Showcase นะครับดีหมดเลยนะครับดีหมดเลยจะติดเรื่องนิดๆหน่อยๆก็คือเรื่องของ F-stop ที่ไหลค่อนข้างเยอะนะครับคือซูมนิดเดียวมันก็ไหลจาก 1.8 กลายเป็น F2 ละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะเนื่องจากโฟกัสมาแล้วก็เรื่องของการสั่นที่เป็นปัญหามากนะครับแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ถ่ายเดินข้างนอกนะครับเอามาตั้งเฉยๆเป็นกล้องที่2ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสั่นเนี่ยก็เลยตัดอยู่ในสารระบบของปัญหาของผมไปเลยนะครับคือใช้งานอยู่ในโฮมสตูเนี่ยก็ไม่ต้องใช้กันสั่นอะไรปิดทุกครั้งด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไว้มันก็ไม่ได้อะไรก็เปิดไว้นะเป็นสแตนดาร์ดนะครับในเรื่องของไลฟ์สตรีมครับ Sony ZV-1 เนี่ยสามารถทำไลฟ์ได้2แบบนะครับ2แบบเรียกว่า2แบบละกันครับจะเห็นว่าพอร์ตด้านข้างเนี่ยจะเป็นช่องมัลติแล้วก็ HDMI นะครับกล้องพอร์ต HDMI เนี่ยก็จะเป็นมินิ HDMI เอาไว้ต่อสายสัญญาณ HDMI ไว้ทำไลฟ์นะครับตัวผมเองเนี่ยใช้สัญญาณของ HDMI ในการทำไลฟ์สตรีมครับเนื่องจากว่าผมต่อเข้ากับระบบของสวิตเชอร์ Atem Mini นะครับก็เลยใช้เป็น HDMI งานไลฟ์เนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของสัญญาณไม่ใช่สัญญาณเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Sony ZV-1 หรือว่า Sony หลายๆรุ่นเรียกว่าแทบทุกรุ่นที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นกล้องซีรีส์เล็กหรือซีรีส์ใหญ่นะครับเป็น Clean HDMI หมดแล้วสามารถทำเป็น Clean HDMI ได้เลยนะครับผ่านพอร์ต HDMI ตัวมินิอันนี้นะครับเวลาต่อมินิ HDMI ออกไปเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งพลังงานแบตเตอรี่ของ Sony ZV-1 เนี่ยมันก็น้อยนิดอยู่แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ BX1 นะครับ BX1 ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ได้เก็บพลังงานอะไรเยอะนะครับเวลาเราต่อใช้งานสาย HDMI เนี่ยก็ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ต้องใช้ของสายไฟบ้านเป็น AC adapter อันนี้เป็นของเทียบนะครับก็ต่อใช้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราต่อ HDMI แล้วก็ไลฟ์แบบเนี้ยนะครับใส่ขาตั้งกล้องแบบนี้นี้เข้าไปนะครับทำอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไลฟ์แบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับต่อ HDMI เส้นหนึ่งเข้าสวิตเชอร์หรือเข้ากล่องแปลงสัญญาณได้ประมาณชั่วโมงนิดๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับการทำไลฟ์เนี่ยมันจะต้องเปิดสแตนด์บายทิ้งไว้เทสต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีกินพลังงานแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆครับคราวนี้ถ้าเราต่อ HDMI แล้วเราไม่ได้ต่อไฟบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นท่านี้ทรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ต่อไฟบ้าน AC adapter แบบนี้เสียบเข้าไปเนี่ยมันจะติดปัญหาครับก็คือมันจะใส่ขาทั้งกล้องไม่ได้เพราะว่าเราทำไลฟ์เนี่ยยังไงก็ต้องใส่ขาทั้งกล้องใช่ไหมครับมันติดกันมากเลยนะครับ
ติดกันเลยเนี่ยคือมันเปิดมาคล่อมเลยมาคล่อมเลยมาคล่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บมี2ข้อคือปิดไม่ได้กับใส่ขาตั้งกล้องไม่ได้นะครับข้อนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยรู้จนเนี่ยผมซื้อมาเองถึงจะรู้ว่าอ้าวใส่สาย AC adapter เนี่ยปิดฝาไม่ได้แล้วเป็นรุ่นเดียวด้วยนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเขามีกันหมดทุกรุ่นครับ ZV E10 ที่ออกมาใหม่ก็มีรุ่นเก่าๆพวก Sony 5001อะไรพวกนี้ก็มีครับจะมีช่องลอดช่องครับคือปล่อยมาแล้วก็ปิดฝาได้อันเนี้ยก็ใส่ขาตั้งกล้องไม่ได้ถ้าเกิดจะใส่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบยัดเข้าไปอ่ะยัดเข้าไปก็ไม่ค่อยเวิร์กทางแก้นะครับก็คือต้องหาหลีกมาเพิ่มนะครับจะเป็นหลีกของ small หลีกหรือของ UU หลีกเนี่ยใส่ครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยมันจะมีช่องนิดนึงเพเยอะมาแล้วก็อาจจะหาแบบตีนตุ๊กแกมา DIY หน่อยต่อให้มันเพเยอะค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ทำไลฟ์ได้ยาวๆนะครับ Sony ZV-1 เนี่ยเปิดไลฟ์ได้นานมากครับไม่ใช่นานมากธรรมดาคือยาวไปเลยนะครับถ้าเกิดใช้ไฟ AC adapter แบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ขอใส่บัตรเครดิตไว้ก่อนนั่นคือแบบแรกนะครับคือต่อทำไลฟ์ด้วยสาย HDMI นะครับแล้วก็เข้าไปจัดการปล่อยสัญญาณเลือกสัญญาณครับว่าจะทำเป็น Clean HDMI หรือว่าปล่อย With Info นะครับไม่มีปัญหานะครับเรคคอร์ดไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2นะครับเราทำไลฟ์แบบเว็บแคมเรียกว่าต่อสัญญาณแบบเว็บแคมผ่านช่องที่เขียนว่ามัลติอันนี้นะครับก็คือเป็นสาย USB mini นั่นเองคือสาย USB ทั่วไปนะครับปกติเนี่ยในชุดเนี่ยเขาก็จะให้สายต่างๆมานะครับ Sony ก็ให้มาครับนี่คือสาย mini HDMI สั้นมากประมาณ50เซนนะครับ50เซนแล้ว50เซนเนี่ยมาต่อใช้กับอันเนี้ยจริงๆเหมือนเขาเอาไว้ชาร์จอะแต่ว่าปกติไอ้สายพวกนี้มันต้องเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นพอเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ปั๊บสายสัญญาณมันระยะเท่านี้เองตั้งบนโต๊ะแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยจำกัดจำเขี่ยมากครับสายสั้นมากเพราะฉะนั้นสายเนี้ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากในชุดเนี่ยใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลฟ์ออกเป็นเว็บแคมได้เลยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยผมคุ้นๆนะไม่แน่ใจใครชัวร์แล้วแจ้งมาหน่อยก็ได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันเป็น720แต่หลังๆเหมือนผมว่ามันเป็น1080นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่เจ๋งเลยก็คือว่าไม่ต้องลงซอฟต์แวร์นะครับตอนที่ดูที่มันออกมาใหม่ๆแล้วบอกเป็นเว็บแคมสามารถไลฟ์ได้เนี่ยต้องลงซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมแล้วเนี่ยของผมซื้อมาหลังๆแล้วไม่ได้ลงโปรแกรมเลยก็คือเข้าไปดูเซิร์ชดูใน YouTube ของ Sony Thailand ก็ได้ครับวิธีทำไลฟ์แบบเว็บแคมของ Sony ZV-1 ก็ต่อแล้วก็เลือกนะครับเลือกกดเลือกข้างในก็ออกมาเป็นมันทำตัวมันเป็นเว็บแคมผ่านสาย USB นะครับสาย Sony ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างสั้นมากนะครับผมก็เลยไปซื้ออีกเส้นหนึ่งมาซึ่งมีความยาวกว่านะครับก็คือเป็นของ Ugreen ก็ได้นะครับของก็หาง่ายดี Ugreen นะครับก็สั่งทาง Shopee ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้ลองเป็นเว็บแคมนะครับไม่ลองเว็บแคมแต่เคยลองของเครื่องอื่นแล้วมันก็ได้ปกติเซตอัพแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องอันเนี้ยจะยาวๆแล้วครับยาวๆแล้วเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยจะจ่ายไฟเข้าตัวกล้องมาให้ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แบบเนี้ยคือทำไลฟ์ได้นะครับทำไลฟ์ได้แต่ถ้าต่อแค่นี้นะครับสัญญาณที่ไลฟ์เนี่ยเราใช้เป็น USB ที่เป็นเว็บแคมนะครับพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยมันก็จะใช้จากคอมพิวเตอร์นะครับจ่ายไฟให้กล้องด้วยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับสังเกตว่าตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยตรงแบตเตอรี่นะครับจะเป็นรูปปลั๊กแปลว่าตอนเนี้ยสาย USB เนี่ยจ่ายไฟเหมือนชาร์จให้ไปด้วยอ่ะจ่ายไฟเข้าตัว ZV-1 ด้วยนะครับก็ทำไลฟ์ด้วยเว็บแคมได้ยาวๆแค่2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเว็บแคมแบบนี้ครับถ้าต่อเป็นเว็บแคมนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนไม่ได้ชาร์จแบบจ่ายไฟผ่านมันแค่เหมือนเลี้ยงไฟผ่านครับก็ยืดอายุการใช้งานครับก็ตอนแรกไปเซตอัพให้พี่ที่ออฟฟิศเนี่ยก็แบบเว็บแคมยาวๆเลยแล้วก็หมดวันเดินง่อยๆมาว่าพี่ฮีมันได้แค่แป๊บเดียวมันหมดละแป๊บเดียวนี่กี่นาทีครับประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเอออ๋อก็เลยบางอ๋อนะครับเว็บแคมก็เลยเหมือนว่าเป็นแค่หล่อเลี้ยงให้ยืดอายุการใช้งานนะครับไม่ได้ไลฟ์ไทม์แบบสาย AC adapter แล้วก็ใช้สัญญาณผ่าน HDMI นะครับเนี่ยคือก็คนที่จะใช้ทำไลฟ์แบบเว็บแคมเนี่ยคิดว่าระยะเวลาไม่น่านานนะครับใช้ระยะเวลาทำไลฟ์จากผ่านเว็บแคมเนี่ยน่าจะสักชั่วโมงเนี่ยกำลังดีแล้วก็เตรียมตัวอีกสักครึ่งชั่วโมงตัวไลฟ์ด้วยเว็บแคมเนี่ยถือว่ายังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่นั่งทำไลฟ์อยู่ที่บ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้ไลฟ์แล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยยังไงก็ต้องใช้สายไฟบ้าน AC adapter แบบนี้นะครับและอย่าลืมหา small leak หรือ UU leak หรือว่าสารพัด leak อะไรเนี่ยมาต่อเพื่อให้ใส่ขาตั้งกล้องได้นะครับเพื่อใส่ขาตั้งกล้องได้คือ ZV-1 เนี่ยมันประหลาดอยู่คือมันติดกันมากเลยมันไม่อยู่ตรงนี้นะครับตัวช่องขาตั้งกล้องมันก็ไม่เซนเตอร์ด้วยมันก็จะดูแปลกๆนะแต่ว่ามันอาจจะทำมาเพื่อเซตอัพของขาตั้งของ Sony ครับมันจะมีอะไรข้างๆอยู่มันจะค่อนข้างบาลานซ์อยู่อย่างงี้มันไม่ค่อยบาลานซ์นะครับก็คนที่จะค้าขายหรือว่าไลฟ์ขายของโดยใช้ Compact ZV-1 เนี่ยก็ต้องหา AC adapter แบบนี้นะครับเป็นอันนี้ของเทียบนะครับของ Sony เหมือนจะไม่มีนะครับก็ใช้งานยาวๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมของ Sony ZV-1 ครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยอยากทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยแต่ว่าโอ้ยมันออกมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนว่า Sony ZV-1 มันมีเรื่องเล่าเรื่องแชร์อะไรเกี่ยวกับอื่นๆบ้างครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไลฟ์สตรีมของ Sony ZV-1 ก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ใน Story Room ตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ